ถ้าคุณสงสัยว่าการบังบอลใช้ตอนไหนแล้วทำยังไงคลิปนี้มีคำตอบสวัสดีครับพบกับรายการ Overhead Kick Training วันนี้โค้ชเต้จะพาไปดูทักษะการบังบอลที่ถูกวิธีแล้วการบังบอลจะใช้เมื่อไหร่ต้องทำนานแค่ไหนคลิปนี้มีคำตอบก่อนไปชมฝากกดติดตาม Overhead Kick Channel ของเราด้วยนะครับแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนสินค้าลิขสิทธิ์แท้ราคาโดนใจต้องแอปโซพลัสร้านขายผลิตภัณฑ์เสริมความงามสวยจัดแฟนไม่จัดเราจัดให้ทักษะการบังบอล Shielding the ball หลักการบังบอลที่ถูกวิธีอันดับแรกให้ใช้ด้านข้างลำตัวกางมือขึ้นให้ระยะห่างระหว่างคู่ต่อสู้กับบอลอยู่ไกลที่สุดพยายามย่อขาเพื่อออกแรงดันคู่ต่อสู้และที่สำคัญอย่าลืมให้บอลเคลื่อนที่ตลอดเวลาซึ่งในระหว่างที่เราครองบอลอยู่นั้นต้องใช้สายตาชำเลืองมองคู่ต่อสู้ไปด้วยเคลื่อนที่บอลให้อยู่ในระยะที่เขาไม่สามารถแย่งได้สรุปหลักการบังบอลเป็น3ข้อง่ายๆดังนี้ 1. ใช้ด้านข้างลำตัวบังบอล 2. ใช้ท่อนแขนกันคู่ต่อสู้ย่อขาเพื่อออกแรงและ 3. ให้บอลเคลื่อนที่ตลอดเวลาการบังบอลใช้ตอนไหนสถานการณ์หลักๆที่ทำให้เราต้องใช้การบังบอลนั่นก็คือเมื่อคู่ต่อสู้ประชิดตัวในขณะที่เราไม่สามารถพลิกบอลขึ้นด้านหน้าได้นั่นแหละครับคือสถานการณ์ที่เราต้องทำการบังบอลทำตามกฎ3ข้อของเราได้เลยแล้วต้องบังบอลไปถึงเมื่อไหร่ถึงแม้ว่าเราจะฝึกทักษะการบังบอลมาอย่างดีเยี่ยมมีร่างกายที่แข็งแรงแต่ก็ไม่จำเป็นต้องบังบอลนานนะครับถ้าสามารถหาจังหวะพลิกบอลขึ้นหน้าได้หรือหลบคู่ต่อสู้ขึ้นไปได้ให้ทำได้เลยไม่จำเป็นต้องบังบอลให้นานเพราะจะทำให้เปลืองแรงและมีโอกาสเสียบอลอีกด้วยถ้าคู่ต่อสู้ไม่ประกบติดให้ข้ามการบังบอลไปได้เลยอย่างที่บอกครับการบังบอลเป็นทักษะที่ควรมีแต่ไม่จำเป็นต้องทำเสมอไปถ้ามีระยะเพียงพอและสามารถพลิกหลบขึ้นไปได้จะช่วยประหยัดเวลาในการเล่นเกมรุกและมีประโยชน์กับทีมมากกว่าจบไปแล้วนะครับสำหรับทักษะการบังบอลอย่าลืมนะครับว่าการบังบอลไม่จำเป็นต้องใช้ในทุกสถานการณ์ถ้าน้องๆสามารถพลิกหน้าสู้ได้ในเกมรุกการบังบอลก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปแต่ที่เราต้องฝึกไว้เพราะบางสถานการณ์เราอาจจะต้องใช้ฝากติดตามโอเฮดคิกเทรนนิ่งและโค้ชเต้ด้วยนะครับก่อนจากกันในวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้เราด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นอะไรสวัสดีครับ